สวัสดีนักศึกษาที่เคารพที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3เราจะมาเรียนเรื่องการกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอนซึ่งดูว่าหลังจากวิเคราะห์ปัญหาเสร็จแล้วเราจะกำหนดเป้าหมายกันยังไงลองมาดูที่สไลด์นะครับสไลด์แรกกล่าวถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอนหรือการ identify instructional goal ว่าเราจะกำหนดยังไงเป้าหมายการเรียนการสอนทำไมถึงต้องกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอนเพราะว่าถ้าไม่มีเป้าหมายเราจะเดินยังไงก็เหมือนกับการเรียนหนังสือของเราเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายก็เพื่อสำเร็จการศึกษาใช่ไหมครับก็ลองมาดูเช่นเดียวกันในการเรียนการสอนแต่ละวิชาต้องมีเป้าหมายใช่ไหมครับสำหรับวิชานี้เราก็มาดูวิธีการกำหนดเป้าหมายซึ่งมีขั้นตอนไม่ค่อยสลับซับซ้อนอะไรมากมายเพราะว่าหลังจากเราวิเคราะห์ปัญหาในสัปดาห์ที่แล้วทำให้เรารู้ว่าเป้าหมายการเรียนการสอนมีอะไรบ้างดังนั้นมาดูที่จุดประสงค์การเรียนการสอนก่อนหลังจากเรียนบทนี้ไปแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอนได้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญของเป้าหมายผู้เรียนเข้าใจเกณฑ์ในการพิจารณาเป้าหมายการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอนได้ซึ่งเป็นข้อที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอนผู้เรียนจะต้องสามารถกำหนดเป้าหมายว่าจะกำหนดยังไงให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามในสิ่งที่เราสอนสิ่งที่เราอยากให้นักเรียนมีทั้งความรู้และทักษะก็มาดูนะครับเป้าหมายคืออะไรก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายคืออะไรกันแน่อาจารย์ขออนุญาตใช้ความหมายของรสดลฉลองทับสีซึ่งท่านเขียนในปี2549หน้า34ที่กล่าวว่าเป้าหมายคือสิ่งที่ผู้สอนหรืออาจารย์หรือครูก็ได้นะครับคาดหวังว่าผู้เรียนสามารถทำได้หลังจากเรียนเรื่องนั้นๆไปแล้วอาจารย์ฉลองทับศรีเป็นอาจารย์ที่สอนภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งท่านได้เขียนเอกสารประกอบการสอนเรื่องการออกแบบการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งอาจารย์ก็ได้อ่านแล้วก็เอามาอ้างอิงในบางส่วนในเอกสารประกอบการสอนของวิชานี้ก็ทำให้ได้เข้าใจว่าระบบการออกแบบการเรียนการสอนที่เอามาใช้ในเมืองไทยเอามาประยุกต์ยังไงต่อมานักวิชาการของต่างประเทศหรือของประเทศอเมริกา Dick and Carey ปี1996และ Dick Carey and Carey ปี2001ได้กล่าวไว้ว่าขั้นแรกผู้สอนต้องสามารถระบุได้ว่าผู้เรียนสามารถทำอะไรได้หลังจากการเรียนเรื่องนั้นๆไปแล้วผู้สอนจึงจะทราบว่าผู้เรียนต้องทำกิจกรรมใดบ้างในขณะเรียนขั้นตอนสุดท้ายคือการวิเคราะห์ระดับความรู้และทักษะของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนจริงไหมครับผู้ออกแบบจะต้องทราบว่าผู้เรียนต้องทำอะไรได้หลังจากเรียนเรื่องนั้นๆไปแล้วและผู้เรียนจะต้องทำกิจกรรมใดบ้างในขณะเรียนเพื่อวิเคราะห์ระดับความรู้ของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนจริงมาดูสไลด์ต่อมาเป้าหมายที่สมบูรณ์จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งนี้เขาบอกว่าเป้าหมายที่สมบูรณ์จะประกอบไปด้วย1ผู้เรียนนะครับใช่ไหมครับถ้าไม่มีผู้เรียนมันก็คงไม่มีถ้าไม่มีผู้เรียนการเรียนการสอนก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับต่อมาผลลัพธ์ของการเรียนรู้ผลลัพธ์สิ่งที่ผู้เรียนรู้มีอะไรบ้างผลสุดท้ายของการเรียนรู้ผู้เรียนได้อะไร
อันดับที่3การประยุกต์เนื้อหากับทักษะอื่นๆเนื้อหาที่เรามีเราประยุกต์กับทักษะอะไรได้บ้างก็ลองมาดูครับมีเนื้อหาแต่ไม่มีทักษะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับต่อมาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในกระบวนการเรียนการสอนมีเครื่องมืออะไรบ้างมีอุปกรณ์ใดบ้างในการประกอบการเรียนการสอนที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนจำเป็นไหมในการเรียนแต่ละอย่างเช่นการเรียนวิชาพละอย่างนี้ใช่ไหมครับการเรียนบาสเกตบอลเนี้ยเราจำเป็นต้องมีลูกบอลไหมต้องมีสนามไหมต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอีกบ้างต้องมีรองเท้ากีฬาไหมเช่นเดียวกันการเรียนคอมพิวเตอร์นักศึกษาก็ต้องมีคอมพิวเตอร์มีเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยดีเกณฑ์ในการพิจารณาในการตั้งเป้าหมายการเรียนการสอนการเรียนการสอนผู้สอนจะต้องตั้งเกณฑ์ให้ดีว่าควรจะมีเกณฑ์ใดบ้างในการตั้งเป้าหมายการเรียนการสอนเช่นการเรียนการสอนจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ก็ลองมาดูนะครับว่าการเรียนการสอนที่เราตั้งไว้น่ะสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่หรือแม้กระทั่งการฝึกอบรมก็ตามการฝึกอบรมนั้นๆการฝึกอบรมในเรื่องนั้นๆสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่เป้าหมายเป็นที่ยอมรับของผู้มีอำนาจในการอนุมัติโครงการพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม่ทำไมถึงต้องสนใจผู้มีอำนาจเพราะว่าเขาต้องอนุมัติโครงการให้เราทำใช่ไหมครับให้เราดำเนินการทำโครงการเช่นดูว่ามันมีความคุ้มค่าไหมมีความทันสมัยหรือไม่ต่อให้เป้าหมายดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมันไม่มีความคุ้มค่าไม่มีความทันสมัยไม่เกิดประโยชน์อะไรผู้เรียนไม่ได้ประโยชน์เลยอย่างเงี้ยผู้มีอำนาจหรือผู้ที่สามารถอนุมัติโครงการให้เราไม่อนุมัติสักอย่างเราก็ไม่สามารถทำโครงการได้แม้จะให้สวยหรูแค่ไหนก็ตามนะครับดังนั้นเราก็ต้องเขียนเกณฑ์ในการพิจารณาเป้าหมายเขียนการออกแบบกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเขียนปัญหาเขียนจุดประสงค์ให้ดีเพื่อให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติโครงการเห็นดีเห็นงามด้วยแต่มันก็ต้องมีประโยชน์จริงนะครับต่อมาบุคลากรที่มีความสามารถมีไหมในหน่วยงานของเราเช่นถ้าเราจะฝึกอบรมเรื่องการทำสื่อบุคลากรมีความสามารถในการทำสื่อไหมเรามีไหมหาได้ไหมแล้วก็มีเวลาเพียงพอไหมที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นๆซึ่งถ้าเกิดต่อให้โครงการสวยหรูแค่ไหนคนบุคลากรที่จะทำงานให้เราก็ไม่มีเวลาก็เหลือนิดเดียวอย่างนี้เราก็ต้องมานั่งพิจารณากันหน่อยนะครับว่าไหวไหมทีเนี้ยจะกล่าวถึง6ขั้นตอนในการพิจารณาเป้าหมายการเรียนการสอนซึ่งอาจารย์ก็ได้ศึกษามาจากหนังสือการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนของเจอรี่เคมซึ่งให้ดูไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล่มสีน้ำเงินนะครับหนังสือของเจอรี่เคมเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ในปี2004ของอเมริกันนะครับคศ2400ซึ่งเป็นหนังสือที่ค่อนข้างอ่านแล้วเข้าใจง่ายเขาก็บอกว่าการวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนการสอนมีด้วยกันทั้งหมด6ขั้นตอนว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมันมีความสำคัญยังไงก็จะให้มาดูทั้ง6ขั้นตอนนะครับเสร็จแล้วพอดู6ขั้นตอนเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะให้ดูตัวอย่างของรุ่นพี่ที่เรียนกับอาจารย์ในวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2/2557ว่ารุ่นพี่เขาวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนการสอนยังไงรวมทั้งจะให้ดูตัวอย่างของบทที่2การวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการที่เพิ่งกล่าวไปสัปดาห์ที่แล้วที่เพิ่งเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วว่ารุ่นพี่เขาทำยังไงเพื่อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นโอเคมาดูทั้ง6ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายแต่ละขั้นตอนทีหลังขั้นตอนแรกมีการกำหนดวัตถุประสงค์ identify and aim
ข้อที่2การตั้งเป้าหมายเซตโกข้อที่3การกลั่นกรองและปรับปรุงเป้าหมาย refine goal ข้อที่4การจัดตำแหน่งของเป้าหมาย rank goals ข้อที่5การกลั่นกรองและปรับปรุงเป้าหมายอีกครั้งหรือการ refine goals again ข้อที่6การจัดตำแหน่งของเป้าหมายครั้งสุดท้าย make a final packing โดยกำหนดความสำคัญของเป้าหมายว่ามีความเหมาะสมกับงานแล้วหรือไม่ยังไงทีนี้อาจารย์ได้บอกมา6ตอนแล้วนะครับทีนี้ลองกลับไปดูสไลด์ต้นๆว่าขั้นตอนที่1มีอะไรบ้างก็ขออธิบายช้าๆเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสามารถกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอนเองได้โอเคขั้นตอนที่1กล่าวถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ identify and aim โดยให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะช่วยกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละจุดประสงค์ทำไมถึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญคนธรรมดาช่วยกำหนดไม่ได้เหรอตอบได้ทั้งสองอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ต่างๆก็ได้หรือผู้ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆแต่ถามว่าทำไมถึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าในการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอนนั้นมันสำคัญเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับดังนั้นผู้ออกแบบน่าจะให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆช่วยกำหนดวัตถุประสงค์และกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละจุดประสงค์เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเขาก็จะมีประสบการณ์ในด้านนั้นอย่างมากๆทำให้เขาสามารถกำหนดจุดประสงค์ได้ดีร่วมกับเรานะครับก็เราก็นั่งดูแล้วก็พิจารณากันปรึกษาหารือกันว่าจะกำหนดวัตถุประสงค์อย่างไรในหัวข้อนั้นๆแล้วก็ในหัวข้อนั้นๆในจุดประสงค์นั้นๆควรจะมีกิจกรรมใดบ้างในแต่ละจุดประสงค์นะครับทำไมถึงต้องมีกิจกรรมก็เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติหรือได้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงหรือที่ของราชมงคลนิยมก็คือการเรียนรู้โดยใช้ระบบ hands on นะครับคือการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงก็กำหนดโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในที่นี้นะครับซึ่งวิชานี้ถ้าจะว่าไปแล้ววิชานี้เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมแต่อาจารย์พยายามสอนให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดแล้วก็ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเกือบ 100%เลคเชอร์จริงๆก็แค่แนะนำให้นักศึกษารู้ว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อมีอะไรบ้างควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเขียน instruction design เพื่อใช้ในการเรียนการสอนหรือใช้ในการฝึกอบรมทีนี้ขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่าจะทำเรื่องอะไรโอเคพอเข้าใจพอสังเขปแล้วนะครับว่า1. ควรกำหนดวัตถุประสงค์โดยให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆข้อที่2พอได้จุดประสงค์คร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราก็มาตั้งเป้าหมายหรือการ set goals โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งเป้าหมายช่วยอีกและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามโอเคในการตั้งเป้าหมายหลังจากทราบจุดประสงค์แล้วนะครับทีนี้ก็ลองมาดูว่าการตั้งเป้าหมายนั้นเป็นไงบ้างทีนี้อาจารย์ขอลิงก์มาที่ Microsoft Word นะครับที่ได้เตรียมไว้ให้นักศึกษาดูมาดูว่าการตั้งเป้าหมายโดยให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตั้งนั้นน่ะโดยกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามผู้เขียนขอยกตัวอย่างกระบวนการในการสัมภาษณ์ซึ่งตัวอย่างในการตั้งเป้าหมายเนี้ยอาจารย์ขอยกตัวอย่างการสัมภาษณ์ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพถ้าเกิดนักศึกษาทำวิจัยก็จะทราบดีว่าการวิจัยเชิงคุณภาพมันทำยังไงเขาทำยังไงกันซึ่งการสัมภาษณ์มันก็จะมีขั้นตอนต่างๆที่อาจารย์กำหนดไว้คร่าวๆก่อนนะครับในการตั้งเป้าหมายครั้งแรกมันจะมีกี่ขั้นตอนก็แล้วแต่เราสามารถคิดออกมาเป็นข้อๆไว้ก่อนส่วนข้อไหนที่ดีไม่ดียังไง
ข้อไหนที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นแล้วค่อยมาตัดออกทีหลังหรือเอามาเพิ่มเติมหรือเอามาตัดต่อแก้ไขทีหลังได้นะครับซึ่งในขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการตั้งเป้าหมายเรานึกอะไรได้แล้วก็เขียนไปก่อนเช่นเดียวกับเหมือนกับการระดมสมองหรือ brainstorming นะครับเช่นในการสัมภาษณ์นะข้อที่1อาจารย์บอกว่าเตรียมกำหนดการในการสัมภาษณ์ใช่ไหมในการสัมภาษณ์วิจัยเชิงคุณภาพจริงเราต้องเตรียมกำหนดการในการสัมภาษณ์ไหมว่าสัมภาษณ์กี่โมงสัมภาษณ์ที่ไหนสัมภาษณ์เมื่อไหร่ยังไงข้อที่2ลำดับคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ไหมต้องลำดับไหมคำถามที่1 2 3 4 5หรือไม่จำเป็นก็แล้วแต่กระบวนการวิจัยใช่ไหมที่เคยอธิบายไปตั้งแต่แรกถ้าเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างก็อาจจะไม่จำเป็นในการลำดับคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์นะครับข้อที่3เตรียมรูปแบบคำถามแบบโครงสร้างถ้าเป็นการสัมภาษณ์แบบโครงสร้างก็จะต้องเตรียมคำถามไว้ข้อที่4นะครับฟังดีๆนะครับบางโอกาสอาจจะต้องพาผู้สัมภาษณ์ไปเลี้ยงอาหารกลางวันและสัมภาษณ์ในระหว่างรับประทานอาหารเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นไงครับข้อที่4พาไปเลี้ยงข้าวในขณะที่ทานอาหารเราสามารถคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วเราอาจจะตะล่อมถามคำถามได้ใช่ไหมครับว่าผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกอย่างไรหรือพูดลึกๆแล้วรู้สึกยังไงอาจจะได้ข้อมูลที่ดีกว่าการตั้งหน้าตั้งตาสัมภาษณ์ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีความเป็นกันเองเกิดขึ้นอันนี้เป็นแค่ข้อคิดเห็นของอาจารย์เองนะใน8ข้อนี้ลองมาดูว่าจากการกันกรองต่างๆแล้วมันจะเหลือกี่ข้อโดยผู้เชี่ยวชาญช่วยนะครับข้อที่5หาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้สัมภาษณ์เช่นอาจจะมีรถรับส่งหรือพาไปในสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการสัมภาษณ์ไหมจำเป็นไหมก็เอาไว้ก่อนนะครับเราค่อยมาตัดกันที่หลังหรือเติมหรือแต่งที่หลังว่าอันไหนจำเป็นอันไหนควรรวมควรแยกควรตัดทิ้งข้อที่6กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อให้การสัมภาษณ์ดำเนินไปด้วยดีขั้นตอน1 2 3 4 5ควรทำอะไรบ้างถามว่าจำเป็นไหมข้อที่7กำหนดชนิดของคำถามมันก็คล้ายๆกับข้อที่2ข้อที่3ใช่ไหมครับก็ลองดูว่ามันจำเป็นไหมตรงนี้เราแค่เขียนไว้ก่อนว่าเรานึกอะไรได้ก็เขียนไว้ก่อนเหมือนการ brainstorm ที่บอกการระดมสมองระดมความคิดอะไรอย่างเงี้ยข้อที่8แหล่งข้อมูลข่าวสารลองมาดูว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารกับการสัมภาษณ์มันสัมพันธ์กันไหมฟังโจทย์ให้ดีๆนะครับในที่นี้ผู้เขียนยกตัวอย่างกระบวนการในการสัมภาษณ์ของการทำวิจัยกระบวนการในการสัมภาษณ์ของการทำวิจัยเชิงคุณภาพนะครับซึ่งเขียนไว้ด้วยกัน8ข้อนั่นคือการกำหนดเป้าหมายของการสัมภาษณ์ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนลองมาดูต่อไปว่าลำดับต่อไปข้อต่อไปเป็นข้อที่3ข้อที่2หลังจากตั้งเป้าหมายเสร็จมาดูข้อที่3ข้อที่3เป็นการกลั่นกรองและปรับปรุงเป้าหมาย Refine Goals หลังจากที่เราเขียนมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรามากลั่นกรองใหม่และปรับปรุงแก้ไขใหม่เพื่อให้มันดียิ่งขึ้นลองมาดูนะครับจาก8ข้อเมื่อกี้มันจะเหลือกี่ข้อจาก8ข้อถูกตัดออกไปมันเหลือ5ข้อลองมาดูว่าทำไมการกลั่นกรองและปรับปรุงเป้าหมาย Refine Goals โดยการนำเป้าหมายมาพิจารณาร่วมกันซึ่งเป้าหมายที่เรามีทั้งหมด8ข้อจากสไลด์ที่แล้วนะครับแล้วดูว่าเป้าหมายใดที่ซ้ำกันให้ตัดทิ้งแล้วนำเป้าหมายที่ใกล้เคียงกันมารวมกันเห็นไหมครับเอามา merge กันหรือมารวมกันแล้วเอามากลั่นกรองอีกทีนึงแล้วก็ปรับปรุงเป้าหมายที่ครอบและปรับปรุงเป้าหมายที่คุมเครือตัวอย่างเช่นเตรียมกำหนดการและยานพาหนะสำหรับการเดินทางไปสัมภาษณ์กำหนดชนิดของคำถาม
ลำดับคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ข้อ4กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการสัมภาษณ์ข้อที่5แหล่งข้อมูลข่าวสารดูนะครับจาก8ข้อมันก็จะเหลือ5ข้อโดยการจาก8ข้อเหลือ5ข้อหลังจากการกลั่นกรองแล้วก็ปรับปรุงเป้าหมายเสร็จมันก็เป็นวิธีการที่ดีที่เรามีเป้าหมายหลายข้อที่คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็มาทำการกลั่นกรองอีกทีนึงเพื่อปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสุดท้ายก็มาเหลือ5ข้อต่อมาข้อที่4มีการจัดตำแหน่งของเป้าหมาย rank goal ลองมาจัดตำแหน่งว่าอันไหนอยู่ก่อนอยู่หลังอันไหนเป็นเป้าหมายที่1ที่2ตามลำดับความสำคัญหรือความเป็นจริงมาดูว่าภายใน5ข้อนั้นถูกตัดออกมาอีกแล้วครับเหลือ4ข้อการจัดตำแหน่งเป้าหมาย rank goals โดยจัดตำแหน่งเป้าหมายที่สำคัญสุดไว้ในลำดับต้นๆถ้าเป้าหมายใดไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดปัญหาก็ควรตัดทิ้งเช่นข้อที่1เตรียมกำหนดการและยานพาหนะสำหรับเดินทางไปสัมภาษณ์ข้อที่2กำหนดชนิดของคำถามข้อที่3ลำดับคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ข้อที่4กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการสัมภาษณ์ข้อประมาณ4ข้อนี้ครับอาจจะถูกตัดทิ้งไปเพราะว่ามันอย่างที่บอกครับว่ามันมีความสำคัญไหมถ้าเกิดมีข้อเหล่านี้1ถึง4มันจะมีปัญหาหรือไม่ถ้ามีก็ควรตัดทิ้งอย่างที่บอกเพราะว่าในการกำหนดเป้าหมายมันจะมีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนเพื่อมากันกรองแล้วก็จัดตำแหน่งถ้าไหนไม่ตรงประเด็นก็จะต้องตัดทิ้งไปข้อที่5ทำการกลั่นกรองและปรับปรุงเป้าหมายอีกรอบหนึ่ง ดูนะครับสังเกตนะครับว่าในการกำหนดเป้าหมายที่เราเห็นงานวิจัยหรือการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนต่างๆเห็นเป้าหมาย1 2 3 4 5ข้อดูมันง่ายๆนะครับแต่ว่าที่มาของเป้าหมายมันก็ไม่ใช่ง่ายๆมันมีการปรับปรุงเขียนไว้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัดต่อข้อที่ไม่ดีข้อที่มีปัญหาออกหลายๆรอบโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆโดยให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆช่วยพิจารณาเป้าหมายด้วยดูนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปต้องใช้ความสามารถหรือใช้เวลาพอสมควรข้อที่3มีการกลั่นกรองและปรับปรุงเป้าหมายหรือ refine goals อีกครั้งหนึ่งดูว่าโดยการนำเป้าหมายมาพิจารณาร่วมกันแล้วดูว่าเป้าหมายใดสำคัญให้ตัดทิ้งแล้วนำเป้าหมายที่ใกล้เคียงกันมารวมกันกลั่นกรองและปรับปรุงเป้าหมายที่คลุมเครือยกตัวอย่างเช่นเตรียมกำหนดการยานพาหนะสำหรับเดินทางไปสัมภาษณ์กำหนดชนิดของคำถามลำดับคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์กำหนดขั้นตอนในการสัมภาษณ์หรือแหล่งข้อมูลข่าวสารเป็นต้นนะครับข้อที่6เป็นการจัดตำแหน่งของเป้าหมายครั้งสุดท้ายโดยกำหนดความสำคัญของเป้าหมายว่ามีความเหมาะสมกับงานแล้วหรือไม่อย่างไรทั้ง6ขั้นตอนนี้นักศึกษาลองคิดดูว่าการกำหนดเป้าหมายน่ะเกิดขึ้นถึง6ครั้งด้วยกันขั้นแรกเราก็อย่างที่บอกนะทวนอีกรอบหนึ่งขั้นแรกเราก็กำหนดเป้าหมายอย่างคร่าวๆโดยการระดมสมองกับผู้เชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมงานก็ได้ว่าควรจะมีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็มาตั้งเป้าหมายสมมติว่ามันมีอยู่8เป้าหมายเสร็จแล้วพอตั้งเป้าหมายเสร็จ8เป้าหมายเสร็จก็เอามาทำการพิจารณากันกรองและปรับปรุงเป้าหมายนำเป้าหมายที่ไม่ดีออกอันไหนที่มันซ้ำกันก็ให้ตัดออกจนเหลือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเสร็จแล้วข้อที่4ก็ทำการจัดตำแหน่งของเป้าหมายอีกรอบหนึ่งสมมติว่ากลั่นกรองปรับปรุงเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็มาจัดตำแหน่งว่าอันไหนมาก่อนมาหลังทำสิ่งนี้ก่อนสิ่งนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มากลั่นกรองแล้วก็ปรับปรุงอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเป็นเป้าหมายจริงแล้วก็ข้อที่6นะครับ
หลังจากจัดตำแหน่งข้อที่4เสร็จยังไม่พอข้อที่6ต้องมาจัดตำแหน่งเป้าหมายครั้งสุดท้ายอีกนักศึกษาลองคิดดูว่ามันมากมายแค่ไหนโดยการกำหนดความสำคัญเป้าหมายว่ามีความเหมาะสมกับงานแล้วหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ไม่ได้บอกว่านักศึกษาต้องทำทั้ง6ขั้นตอนนะนั่นหมายความว่านักศึกษาอาจจะใช้แค่3ขั้นตอน4ขั้นตอนก็ได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราแต่อย่างน้อยที่สุดใน6ขั้นตอนนี้อาจารย์อยากจะนำเสนอ6ขั้นตอนนี้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดอยากให้เรามีแนวคิดหรือมีคอนเซปต์มีไอเดียอะไรต่างๆเพื่อที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาเป้าหมายอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตประจำวันด้านการทำงานต่างๆหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตทุกวันนี้แต่เราแม้กระทั่งในการใช้ชีวิตทุกวันเราก็ต้องกำหนดเป้าหมายว่าวันนี้ต้องทำอะไรใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่าตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะไปมหาวิทยาลัยใช่ไหมเราจะต้องไปทำอะไรเราต้องได้อะไรที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับเราต้องไปเรียนหนังสือต้องได้ความรู้เรื่องนั้นๆใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องมากำหนดวัตถุประสงค์การเรียนหนังสือต้องมีอะไรบ้างอ่านหนังสือไปก่อนไหมทำการบ้านไหมเข้าชั้นเรียนไหมตั้งใจเรียนไหมสมมติว่าเรากำหนดเป้าหมายแบบคร่าวๆไว้ก่อนนะครับการเรียนหนังสือเราก็ต้องศึกษาไปก่อนข้อที่1ข้อที่2ตั้งใจเรียนข้อที่3ทำแบบฝึกหัดข้อที่4ทำกิจกรรมระหว่างเรียนไหมข้อที่5ซักถามทั้งครูและก็เพื่อนร่วมชั้นไหมประเด็นต่างๆตรงนี้เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละวันแล้วข้อที่2เราลองมาตั้งเป้าหมายสิในการเรียนให้ดีเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างเช่นที่กล่าวมาทั้งหมดอาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ดีไหมเช่นอาจจะเป็นการทำการบ้านอ่านหนังสือมาก่อนร่วมกิจกรรมในการเรียนไหมเสร็จแล้วเราก็เอามากั่นกรองอีกรอบหนึ่งว่าจุดประสงค์ในการเรียนให้ดีน่ะมันควรมีอะไรบ้างสมมติว่ามี3จุดประสงค์นะ1อ่านหนังสือมาก่อน2ซักถามในระหว่างเรียนอันที่3ทํากิจกรรมระหว่างเรียนเสร็จแล้วข้อที่4เราก็มาจัดตําแหน่งว่าไอ้3อันน่ะเสร็จแล้วเราก็มาทําการจัดตําแหน่งว่าทั้ง3เป้าหมายน่ะสิ่งไหนควรทำก่อนนักศึกษาควรทำอะไรก่อนครับอาจารย์คิดว่านักศึกษาน่าจะต้องอ่านหนังสือมาก่อนใช่ไหมก่อนที่จะมาเรียนมันจะทำให้เราเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นข้อที่2อาจจะเป็นการข้อที่2อาจจะเป็นการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนใช่ไหมข้อที่3อาจจะเป็นการซักถามในระหว่างเรียนก็เป็นไปได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จุดประสงค์และแต่เป้าหมายเราควรจะตั้งและก็เซตให้ดีๆข้อที่5มีการกันกรองอีกรอบนึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้น่ะสิ่งที่เราจัดตำแหน่งไว้ในข้อที่4มันใช้ได้จริงไหมหรือไม่อย่างไรแล้วก็มาจัดมาอีกครั้งในขั้นตอนที่6นี่แหละครับทำไมการจัดตำแหน่งนี่แหละครับทำไมการวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนการสอนถึงสำคัญกว่าที่จะได้เป้าหมายออกมาแต่ละเป้าหมายมันก็ไม่ใช่ว่าลอยมาจากในอากาศนะครับก็ทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาอย่างดีเพื่อไม่ให้การเรียนการสอนมีความผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดนี่แหละครับทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญนักศึกษาจะใช้รูปแบบการวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนการสอนของนักวิชาการหรือนักออกแบบคนอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้6ขั้นตอนนี้มันมีหลากหลายวิธีแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่อาจารย์แนะนำในวิชานี้ก็อย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นแนวคิดให้เราเป็นฐานให้เราไปคิดต่อยอดว่าในอนาคตเราควรจะพิจารณาพินิจพิเคราะห์ดีๆในสิ่งต่างๆในแง่มุมต่างๆหรือในเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะเกิดประโยชน์กับเราเองนะครับโอเคต่อมาจะกล่าวถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนต
้องพิจารณาอะไรบ้างข้อที่1การเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนจำไว้นะครับข้อที่1คือการเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการออกแบบการเรียนการสอนเหมือนการทำสงครามเหมือนกันก็ต้องเลือกกลยุทธ์ที่ดีนะครับการเรียนการสอนก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ถ้ามีกลยุทธ์ที่ดีการเรียนการสอนก็จะสำเร็จด้วยดีเหมือนกันข้อที่2กระบวนการออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำเร็จรูปจะต้องได้ทำการทดลองก่อนนำไปใช้จริงใช่ไหมสมมติว่าเราออกแบบการเรียนการสอนมาสัก1รูปแบบหรือ1โมเดลออกแบบมาอย่างดีเลยกระบวนการขั้นตอนต่างๆเป๊ะทุกอย่างตามกระบวนการของงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบการเรียนการสอนแต่ทีเนี้ยเราคิดว่ามันดีแล้วใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้ทดลองนำไปเราคิดว่ามันดีแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ทำการทดลองก่อนการนำไปใช้จริงบางครั้งเราอาจจะบางครั้งอาจจะทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจหรือสับสนก็ได้นะครับอย่าประมาทในการออกแบบการเรียนการสอนจะต้องทำการทดลองก่อนนำไปใช้จริงข้อที่3ความชำนาญของนักออกแบบหรือผู้ออกแบบในแต่ละสาขาที่จะออกแบบว่ามีความชำนาญมากน้อยแค่ไหนสำหรับนักออกแบบที่มีประสบการณ์น้อยควรทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นๆด้วยเช่นในด้านการออกแบบในด้านการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนการสอนการวิเคราะห์สื่อการออกแบบสื่อถ้าเกิดเรายังไม่ชำนาญก็ควรจะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างน้อยครับไม่งั้นเรามีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ตรงนี้อาจารย์ขอยังไม่จบนะครับแต่ว่าอาจารย์จะขอให้นักศึกษาดูตัวอย่างจากรุ่นพี่เดี๋ยวค่อยมาดูสไลด์อีเมลของอาจารย์ต่อไปขอให้นักศึกษาดูตัวอย่างของรุ่นพี่ที่เรียนวิชาของอาจารย์ในปีการศึกษา2557ภาคการศึกษาที่2ครับว่าเขาเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งหมดมีประมาณ18คนซึ่งแต่ละคนก็ออกแบบคนละเรื่องกันไปทีนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างของนักศึกษาคนหนึ่งที่นักเอาบอกชื่อเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ได้ขออนุญาตเข้ามาแล้วนักศึกษาคนนี้ชื่อนางสาวณัฐนิชาภูมิรัตนไพศาลเป็นนักศึกษาป.โทภาคปกติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งเรียนในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาก็ได้เรียนวิชากับอาจารย์แล้วเขาก็อาจารย์ก็สอนแล้วก็แอดไซน์งานให้เขาคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและหรือในหน่วยงานที่นักศึกษาได้พบเจอปัญหาว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับทีเนี้ยเขาก็อาจารย์ก็ขณะที่สอนก็ให้คำปรึกษาแต่ละคนดูว่าใครที่มีปัญหามากมายที่ไม่สามารถแก้ไขได้เขาก็นึกถึงปัญหาที่เขาเจอถ้าคนที่มีงานแล้วก็นึกถึงเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณครูก็จะนึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนคนที่ทำงานบริษัทก็จะนึกถึงปัญหาที่พบเจอในบริษัทหรือคนที่ยังไม่ได้ทำงานก็จะนึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาดูของณัฐนิชาครับเขาออกแบบการเรียนการสอนวิชาศิลปะก็ออกแบบได้นะครับออกแบบสามารถออกแบบได้ทุกวิชาเรื่องแม่สีการผสมสีและวรรณะของสีมันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีปัญหาใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3สำหรับนักเรียนชั้นป.3ครับว่าเขาจะควรจะเรียนรู้ว่าเขาควรจะรู้เรื่องแม่สีการผสมสีและวรรณะของสีเป็นยังไงทีนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างตั้งแต่สัปดาห์ที่2
เรื่องการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการแล้วก็มากล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการแล้วก็การเขียนเป้าหมายของการแล้วก็การเขียนจุดประสงค์การออกแบบการเรียนการสอนทีนี้ลองมาดูนิดนึงนะครับว่าของเขาเขียนเรื่องการสอนศิลปะพื้นฐานเรื่องแม่สีหัวข้อที่ต้องการวิเคราะห์นะทีนี้อาจารย์ขอกล่าวถึง11ขั้นตอนที่พูดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกล่าวถึงกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการข้อที่1หัวข้อที่ต้องการวิเคราะห์ณัฐนิชาเขาวิเคราะห์การสอนศิลปะพื้นฐานเรื่องแม่สีทีนี้เขาก็ดูข้อที่2ทีนี้มาดูข้อที่2ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเขากล่าวว่ากลุ่มการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะชื่นชอบความงามมีสุนทรียภาพความมีคุณค่าซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้แต่ทีนี้ปัญหาที่เขาพบอันนี้ขอสรุปนะครับปัญหาที่เขาพบคือ เด็กนักเรียนชั้นป.3ที่เขาสอนโดยส่วนใหญ่แล้วยังไม่รู้จักว่าแม่สีเป็นไงและการผสมสีทำยังไงแล้วก็วรรณะของสีเขาไม่สามารถแยกแยะได้ทีนี้ณัฐนิชาถึงต้องมาเขียนเรื่องนี้ทีนี้มาดูข้อที่3ในการวิเคราะห์ปัญหาของสัปดาห์ที่แล้วนะครับกลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลดูว่านักเรียนชั้นประถมปีศึกษาที่3โรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์นี่คือกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของเขาใช้แบบสอบถามแล้วก็การสัมภาษณ์เด็กนะครับใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เด็กในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อที่5คำถามที่จะถามซึ่งที่อาจารย์กล่าวไปว่าสัปดาห์ที่แล้วว่าคำถามที่จะถามโดยใช้ของ Roses มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่าณัฐนิชาเขาทำไงชนิดที่1การหาปัญหาเขาก็จะถามว่านักเรียนมีความรู้วิชาศิลปะเรื่องแม่สีหรือไม่นี่เป็นคำถามที่เขาถามเด็กนักเรียนมีความรู้วิชาศิลปะเรื่องการผสมสีหรือไม่อันที่3ข้อที่3นักเรียนมีความรู้วิชาศิลปะเรื่องวรรณะของสีหรือไม่3ข้อนะครับเป็นการหาปัญหาถ้าเกิดนักเรียนไม่รู้เรื่องแม่สีไม่รู้เรื่องการผสมสีและไม่รู้เรื่องวรรณะของสีนั่นแสดงว่าผู้เรียนมีปัญหาแล้วผู้เรียนไม่รู้ชนิดของสีการผสมสีแล้วก็วรรณะของสีคำถามชนิดที่2การเลือกปัญหาใช้คำถามแบบปลายปิดนะครับเช่นจะถามว่าข้อใดไม่ใช่แม่สีข้อกอไก่สีแดงข้อขอไข่สีเหลืองข้อคอควายสีเขียวข้ององูสีน้ำเงินทีเนี้ยข้อต่อมาสีแดงบวกสีเงินโทษนะครับสีแดงบวกสีน้ำเงินผสมกันแล้วจะได้สีอะไรกอไก่สีน้ำตาลขอไข่สีเหลืองขอควายสีเขียวงองูสีม่วงคำถามชนิดที่2ข้อใดอยู่ในวรรณะสีเย็นสีส้มเหลืองสีเขียวน้ำเงินสีเหลืองสีม่วงต่อมาคำถามชนิดที่3เขาถามว่าเป็นการทดสอบความรู้ก็ให้นักเรียนหยิบสีที่เป็นแม่สีขึ้นมาให้ดูและให้ทําการผสมสีในชั้นเรียนเห็นไหมครับเป็นการทดสอบความรู้ที่นักเรียนบอกว่านักเรียนรู้ก็เลยต้องให้หยิบแม่สีขึ้นมาแล้วก็ผสมสีถ้านักเรียนทําได้แสดงว่าเขาทําได้จริงในสิ่งที่เขาพูดในคําถามชนิดที่2ถ้าเกิดเขาทําไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่เขาพูดเขาก็ไม่ได้พูดความจริงข้อที่6อธิบายกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการก็ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงแล้วทำการประเมินผลเพื่อทดสอบว่านักเรียนทราบอะไรมาบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะสอน
แล้วข้อ7ก็มาทำการสรุปข้อมูลว่านักเรียนรู้เรื่องแม่สีหรือไม่ยังไงนักเรียนสนใจเรียนไหมนักเรียนมีความกระตือรือร้นตลอดเวลาไหมแล้วข้อ8ก็มาแปลผลว่านักเรียนอธิบายแม่สีได้ถูกต้องไหมผสมสีได้มากน้อยแค่ไหนอธิบายวรรณะของสีได้ไหมแล้วก็ข้อที่10คุณลักษณะของผู้เรียนก็จะกล่าวถึงความถนัดทั่วไปรู้จักสีไหมความรู้เฉพาะด้านเป็นไงความรู้พื้นฐานเรื่องสีเป็นไงคุณลักษณะร่างกายเป็นไงแข็งแรงดีไหมสายตาดีไหมตาบอดสีไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทางด้านความรู้สึกเป็นไงสนใจไหมที่จะนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนเรื่องสีไหมข้อ11การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนก็ผู้สอนก็จะเตรียมให้นักเรียนสามารถผสมสีได้ดังนั้นสภาพแวดล้อมการเรียนก็อาจจะต้องเตรียมจานผสมสีต้องเตรียมโต๊ะเก้าอี้ต่างๆให้นักเรียนได้มีความสะดวกในการผสมสีแล้วก็ในการแสดงความรู้หรือทำกิจกรรมในการเรียนการสอนด้วยอาจารย์ก็ขอบอกแค่คร่าวๆนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดไปแล้วแต่ทีนี้ก็เลยยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก่อนเรื่องแม่สีต่างๆว่านัทนิชาเขาอธิบายยังไงเขาเอาสิ่งที่เรียนมาจากอาจารย์แล้วมาอธิบายต่อในการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนรู้จักแม่สีทั้ง3สีผสมสีได้แล้วก็บอกวรรณะของสีได้ทีนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนการสอนนะครับที่เขาหลังจากวิเคราะห์ปัญหา11ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเสร็จแล้วหลังจากทราบปัญหาหรือความต้องการเสร็จนักศึกษาก็ต้องหลังจากทราบปัญหาหรือความต้องการแล้วนักพวกหลังจากทราบปัญหาหรือความต้องการแล้วผู้ออกแบบต้องสามารถเขียนจุดประสงค์การเรียนการสอนได้ดังนั้นนัทนิชาเขาก็เขียนไว้3ข้อด้วยกันจุดประสงค์การเรียนการสอนนะครับหลังจากวิเคราะห์ปัญหาเสร็จแล้วข้อที่1เขาบอกว่านักเรียนสามารถบอกแม่สีทั้ง3สีได้อย่างถูกต้องนี่คือจุดประสงค์ข้อที่1จุดประสงค์ข้อที่2นักเรียนสามารถผสมสีได้อย่างถูกต้องพอรู้จักแม่สีแล้วต้องผสมสีได้ใช่ไหมครับแล้วก็ข้อที่3นักเรียนสามารถอธิบายวรรณะของสีได้อย่างถูกต้องนี่คือจุดประสงค์การเรียนการสอนที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมดทีนี้นักศึกษาพอนึกออกไหมครับว่าการที่จะได้มาซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนการสอนมันก็ไม่ยากและก็ไม่ง่ายเกินไปซึ่งมันก็ต้องต่อยอดมาตั้งแต่สัปดาห์แรกสัปดาห์แรกไม่เท่าไหร่อันนี้อาจารย์ขอทวนนิดนึงนะครับสัปดาห์แรกไม่เท่าไหร่สัปดาห์แรกเราจะกล่าวถึงการออกแบบการเรียนการสอนระบบต่างๆทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสัปดาห์ที่2กล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการในการออกแบบการเรียนการสอนพอทราบปัญหาเสร็จเราก็จะมีจุดประสงค์ใช่ไหมครับซึ่งจุดประสงค์การที่จะมีจุดประสงค์ได้ต้องวิเคราะห์ถึง6ข้อด้วยกันเสร็จแล้วก็มาแบ่งเป็นข้อต่างๆซึ่งอาจารย์จะไม่ขอพูดต่อเพราะว่าในการแบ่งจุดประสงค์เสร็จให้หยุดไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องอื่นเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องอื่นแล้วจะทำให้นักศึกษาต่อยอดลำบากคือได้ปัญหาได้จุดประสงค์แล้วให้หยุดไว้นะครับเพราะว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์งานหลังจากนั้นนักศึกษาค่อยมาทำการวิเคราะห์งานต่อยอดในสัปดาห์ต่อมาครับสำหรับสัปดาห์นี้อาจารย์ขอกลับไปที่สไลด์เดิมก่อนขอทวนอีกหนึ่งรอบแล้วก็จะทิ้งท้ายไว้ให้นักศึกษาต่อสัปดาห์หน้าขอทิ้งท้ายเรื่องเดิมอยู่ครับเพราะว่ามันสำคัญการออกแบบการเรียนการสอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนการสอนเป้าหมายมายังไงมาเป้าหมายเกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการในบทที่2ซึ่งเราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ11ขั้นตอนทำให้เรา
ได้เป้าหมายการเรียนการสอนซึ่งการได้เป้าหมายการเรียนการสอนมาก็ไม่ใช่ง่ายและก็ไม่ยากเกินไปซึ่งพอได้มาแล้วเราก็มากำหนดเป้าวัตถุประสงค์การเรียนการสอนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเราในการกำหนดเพราะว่าเราก็ไม่ควรมานั่งทำเองมันอาจจะทำให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้การเรียนการสอนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเสร็จแล้วก็พอรู้วัตถุประสงค์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาตั้งเป้าหมายการเรียนการสอนว่าควรจะมีเป้าหมายอะไรบ้างแล้วก็เซตเราก็ทำการตั้งเป้าหมายขึ้นมาสักกี่ข้อก็แล้วแต่อย่าให้มันเยอะเกินไปให้มันอย่าให้มันเยอะขนาดเป็น10ข้อหรือ89ข้อก็ถือว่าเยอะไปแล้วจริงๆเป้าหมายการเรียนการสอนน่าจะมีสัก 3-4 ข้อก็ได้ครับถ้ามากไปกว่านั้นมันก็จะทำให้เหนื่อยยังไงเพราะว่าหลังจากได้เป้าหมายการเรียนการสอนเสร็จเราก็จะทำการวิเคราะห์งานหรือที่เรียกว่าทัชนาลิซิสการวิเคราะห์งานจะเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดปลีกย่อยของเป้าหมายต่อไปว่าในการทำสิ่งนี้ได้ต้องทำอะไรบ้างตรงนี้มีรายละเอียดเยอะมากนะครับถึงบอกว่าในการวิเคราะห์ถึงบอกว่าในการวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนการสอนหรือการตั้งเป้าหมายควรจะตั้งให้แบบพอดีอย่าให้เยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปแล้วจะทำให้ผู้เรียนเดินลำบากเนี่ยอาจารย์หมายถึงว่าจะทำให้การออกแบบลำบากมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราก็มาทำการกลั่นกรองเป้าหมายอีกรอบหนึ่งเพื่อปรับปรุงให้มันดีขึ้นดูว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วก็หลังจากกลั่นกรองเสร็จมันดูดีแล้วใช่ไหมแล้วก็มาจัดตำแหน่ง1 2 3 4 5อันไหนควรมาก่อนมาหลังตามหลักแล้วการเรียนการสอนเราควรจะสอนสิ่งที่ง่ายไปหายากใช่ไหมครับแล้วก็มากลั่นกรองอีกรอบหนึ่งเพื่อปรับปรุงอีกรอบแล้วก็ทำการจัดตำแหน่งเป้าหมายครั้งสุดท้ายอีกดูครับว่ามันซับซ้อนแค่ไหนนี่แหละครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ก็คือให้วิเคราะห์ให้ดีๆในการออกแบบการเรียนการสอนพอทราบปัญหาเสร็จก็ต้องมาวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนการสอนทีนี้อาจารย์ก็จะขอทิ้งท้ายไว้สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เช่นเดิมถ้าหากใครมีปัญหามีคำถามหรือไม่เข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์สอนก็สามารถถามมาได้นะครับที่อีเมลที่ปรากฏในจอนี้ครับอีเมลของอาจารย์มี2อีเมลก็คืออันนึงคือ Yahoo Mail อีกเมลนึงก็คือเมลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเมลของ Yahoo NPRAMMANEE@yahoo.comของราชมงคลก็จะเป็น NOPPADOL_ คือขีดล่าง p@rmutt.ac.th ก็สามารถถามมาได้นะครับอาจารย์จะส่งข้อมูลต่างๆให้จะเป็นเอกสารตำราเรียนหรือเป็นแบบฝึกหัดเก่าๆของรุ่นพี่ด้วยก็ได้นะครับสัปดาห์นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าในวันพุธบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับสวัสดีครับ